ชอบทานพายผลไม้รวมเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วใจร้อนและหลงรักคนอื่นง่ายก่อนที่จะไปดูหนังที่ไม่เคยได้ทำหรือได้ดูใช่ไหมคะไปดูคุณแอนทองประสมกันดีกว่าค่ะคนนี้นี่แบบว่าขวัญใจเลยละของใครหลายๆคนมีงานปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่แบบได้ใกล้ชิดกับคุณแอนทองประสมแบบสุดๆเลยอ่ะแฟนคลับดีใจมากๆเราเลวบรรยากาศมาให้ดูนะคะอบอุ่นมากสำหรับคนคุ้นเคยของพี่แอนนะคะเพราะว่าแขกพิเศษของงานก็คือแฟนคลับตัวแม่น่ะเขาใช้คำว่าตัวแม่เลยร้อยกว่าคนนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วงานนี้พี่แอนเป็นแขกด้วยซ้ำเพราะว่างานมีตติ้งนี้เป็นงานที่คนรักพี่แอนจัดขึ้นมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างแฟนคลับนั่นเองนะคะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วครั้งพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ11ปีของเว็บไซต์ anthong.com ค่ะก็นี่แหละนะคะบรรยากาศน่ารักนี่น้องเดียน่าใช่ไหมน้องเดียน่าเข็นเค้กเข้ามาก็บอกว่ามีโชว์สวยๆเปิดตัวนางเอกอย่างพี่แอนแล้วก็มีการทักทายแฟนคลับกันนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือ presentation surprise birthday ย้อนหลังคือพี่แอนเนี่ยเกิดวันที่1พฤศจิกายนนะคะแล้วก็อลังการงานสร้างเนี่ยนะคะหลายอย่างเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะอ่านตามไม่ทันภาพก็คือเค้กหลายชั้นซึ่งสุดเซอร์ไพรส์สำหรับพี่แอนนะคะเพราะว่ามีคุณเอชินพันธ์หวานใจพี่แอนเนี่ยนะคะเขาก็รออยู่คือหมายถึงว่าเรารอพี่เออยู่ด้วยพี่เอก็รอหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่จะได้แบบว่ามีข่าวดีสักทีเพราะว่ามีแต่แบบว่าข่าวแฟนคลับให้นู่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าแบบว่าแฟนคลับอย่างพี่เอนะแฟนคลับตัวจริงนะคะมีข่าวดีเมื่อไหร่เนี่ยน้องๆเขาก็รอกันเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายปิดก็คือถ่ายภาพนี่แหละถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ร้องคาราโอเกะด้วยก็คือจริงๆแอนเลี้ยงทุกปีอะค่ะแต่ปกติจะแบบเลี้ยงภายในไม่ได้รบกวนแบบสื่อหรืออะไรมาถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเลี้ยงก็เล็กๆมากๆบางทีก็จะไปตามร้านอาหารที่เขาอยากกินกันหรือไม่ก็ร้านโบว์ลิ่งอยู่ที่ว่าปีไหนเขาอยากทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่บางปีเราก็เอ้ยดูแล้วเดินทางลำบากก็เลยเอาในเมืองบ้างเลยแต่ว่าในเมืองแอคทิวิตี้ก็จะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยปกติเนี่ยแอนจะจัดทุกเดือนพฤศจิกอยู่แล้วนี่นะคะแล้วมันเป็นเดือนเกิดแอนพอดีค่ะแม่ดูละครเราลูกก็ดูตามแล้วก็ได้เจนใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้จักกันแต่ว่าก็บางปีก็หน้าบางคนก็หายไปก็จะมีรุ่นใหม่อีกแบบนึงเข้ามาอย่างเงี้ยก็ดีค่ะบางคนคุณแม่ของขวัญอะไรสักอย่างไม่เลิกเหมือนกันเลยก็มีให้บางไม่ให้บางแกก็ลืมบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาจัดนี่ก็ต้องตอบแทนแล้วโอเคหมายว่าคือช่วยตอกแกนายให้อะไรเงี้ยก็ดีไม่ได้แต่งแน่เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแกยังเรียบๆเงียบๆอยู่เลยอ่ะน่าสงสารก็ยุ่งอะยุ่งด้วยแต่ว่ามันก็เออทำไมก็ไม่รู้อ่ะก็ตอนนี้เขาก็เงียบไปอีกแล้วค่ะติดผิดแล้วเนี่ยก็เงียบทำไรใส่ไรเลิฟเงียบไม่ได้ไม่ได้เรามีฟอร์มเราเป็นผู้หญิงเราต้องรอรอไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะแอนโอเคอยู่แอนแฮปปี้พูดขนาดนี้เลยคำสุดท้ายชัดเลยแอนแฮปปี้เขาแฮปปี้อยู่แต่ก็รอนะแค่นั้นเองพี่เอเอาเป็นว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะน้องแอนจริงค่ะเบิร์ธเดย์นะคะน้องวันที่1เกิดวันที่1พฤศจิกายนเลยเป็นคนที่1เลยเห็นไหมใช่ค่ะตอนนี้พร้อมที่จะไปดูหนังสุดเจ๋งหรือยังคะมากพร้อมแล้วแต่ไม่ได้พาไปดูทั้งเรื่องนะคะพาไปดูแค่เทรลเลอร์เพราะว่าพาทั้งเรื่องไม่ไหวแน่เวลาไม่พอหนังเรื่องนี้ที่บอกว่าสุดเจ๋งแล้วไม่เคยดูไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะว่าเขาใช้วิธีการถ่ายแบบ POV หรือว่า Point of View นั่นเองค่ะคือใช้กล้องเนี่ยแทนสายตาของนักแสดงจริงๆตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะนักแสดงจะเล่นคอมพิวเตอร์จะเดินไปไหนคือแอคชั่นทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะใช้สายตาของนักแสดงคือใช้กล้องไปติดอยู่ที่น่าจะบริเวณศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะในบริเวณร่างกายของนักแสดงนี่นะคะก็ทำให้เราเห็นภาพเดียวกับที่นักแสดงกำลังเห็นอยู่เลยค่ะแล้วเขาเลือกนักแสดงตัวไหนล่ะเดินแบบนี้ทุกตัวเดินแบบนี้เดินไปอาจจะเป็นตัวเอกค่ะตัวเอกใช่เขาจะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านสายตาของนักแสดงค่ะหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าฮาร์ดคอร์นั่นเองเขียนและกำกับนะคะโดยอิยานไนชอลเลอร์ค่ะแล้วก็แสดงโดยนักแสดงจากเรื่อง District 9ค่ะและ DA Team นะคะอย่างชาโตคอฟฟรีค่ะแล้วก็ดูแลการผลิตค่ะโดยทีมูเบคแมนเบทอฟนะคะชื่อแปลกๆแบบนี้เป็นเพราะว่าเป็นผู้กำกับชาวรัสเซียนะคะผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์เรื่อง Night Watch แล้วก็ Wanted นั่นเองนะคะนี่ภาพก็เป็นแบบที่เราเห็นอยู่มันไม่ง่ายนะคะพี่เพราะว่า
ือเราดูแบบนี้ปั๊บเนี่ยการแสดงต่างๆที่มันเป็นกล้องอื่นเนี่ยเขายังสามารถคัดยังแบบแสดงใหม่อะไรได้แต่อันนี้เนี่ยเหมือนเรื่องราวมันต้องดำเนินไปในซีนเดียวยาวๆอย่างนี้ไปเลยเหมือนต้องมีการซ้อมแล้วว่านักแสดงจะต้องเดินทางไปตรงไหนบ้างเจอใครทำอะไรคิวต้องแม่นมากเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสภาพมันก็ดูมันไปอีกแบบยาวเลยนะใช่แต่หลายคนที่อาจจะยังไม่คุ้นชินก็อาจจะมีอาการแบบเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยคือกำลังจะพูดออกไปแต่ก็กลัวว่าเขาว่าเราแก่อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เป็นค่ะพี่ไก่เป็นไหมดูแล้วแบบอ๋อเวียนหัวน้องนิดหน่อยนิดนึงใช่แต่ก็ไม่เคยมีใครทำจริงๆก็ต้องลองไปสนับสนุนใช่ค่ะถ้าเวิร์กก็เวิร์กเลยถ้าไม่เวิร์กก็เรื่องเดียวแต่ถ้าเวิร์กก็ต่อไปเราจะได้ดูแบบนี้ตลอดไปค่ะจูนหัวก่อนจูนศีรษะดีๆก่อนนะดีๆเป็นมุมมองใหม่ปิดท้ายวันนี้จะพาไปญี่ปุ่นนะคะเมืองที่มีจักรยานเยอะมากๆเลยเขาก็พยายามที่จะหาวิธีในการแก้ไขปัญหาการเก็บจักรยานของเขาลงใต้ดินเลยค่ะคือจริงๆแล้วข้างล่างนี่คือเป็นโพรงเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพว่าไอ้เขาซ้อนจักรยานของเขายังไงวิธีการเก็บของเขาก็คือนี่แหละเข้าไปแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอว่าเอาขึ้นบนอากาศใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราเก็บเหมือนแบบเป็นล้อไว้ข้างบนนะคะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนละเขาบอกว่าลงข้างล่างนี่ป้องกันขโมยได้ดีด้วยแล้วก็กันสภาพอากาศแถมพื้นที่บนพื้นดินนี่ยังสามารถที่จะเอาไว้ทำอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยแค่นี้เองก็เข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างเรียกว่าระบบ Eco Cycle นะคะปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวด้วยที่ดีตรงนี้แหละจอดแบบอัตโนมัติออกแบบโดยกิเก้นเก็บได้มากที่สุดถึง204คันแล้วก็เรียกจักรยานคืนออกจากที่จอดภายในเวลาแค่13วินาทีเท่านั้นเองค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยอ่ะก็มีรหัสแล้วเนาะพอใส่เข้าไปปุ๊บก็กดรหัสก็ลงไปเก็บพอขึ้นมาปุ๊บ13วิคืนมาเลยเลิศมากเยี่ยมเหมือนดูหนังอนาคตอ่ะใช่ค่ะนี่มันเกิดขึ้นแล้วของเขาญี่ปุ่นอ่ะรวยมากวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะเราจะมีผู้ชายต้นแบบมาคุยกับเราเพราะว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมคะเมื่อก่อนนี่ดื่มเหล้าเป็นประจำเคยทำร้ายคนในครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาเลิกดื่มเหล้าหยุดทำร้ายคนในครอบครัวแล้วก็หันมาเป็นคุณพ่อและสามีที่ดีนะเป็นต้นแบบของผู้ชายทั้งประเทศเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมาคุยกับพวกเราในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะค่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ